วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nine Entertain Night Live นะคะแป๋วเอ้งภัทรวีบุญประเสริฐบันเทิงค่ำคืนนี้นะคะข่าวแรกเราจะเริ่มด้วยเรื่องราวของพี่วิลลี่แม็กอินทอชกับการเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่สูญเสียคุณแม่ที่ประเทศอังกฤษค่ะ2วันแรกพี่ก็ร้องไห้กับแม่มันก็รับไม่ได้แต่ว่าพี่ก็รู้ว่าวันที่3เนี่ยคนตายก็จะรู้ตัวแล้วนะคนตายก็จะรู้ตัวถูกมั้ยวันที่3ก็จะรู้ว่าอ๋อเขาเสียแล้วนะแล้วเขาจะมองกลับมาว่าอันดับแรกลูกๆอยู่ได้ไหมถ้าลูกยังแบบว่าแม่ไม่น่าเลยอยู่อีกเนี่ยเขาก็กังวลความห่วงก็เกิดขึ้นถูกไหมเราก็ต้องบอกเราแข็งแรงพอที่จะบอกว่าไม่ต้องห่วงแม่เอาเลยถ้ามีแสงสว่างตรงไหนหรือจะไปไหนแม่ไปเลยนะไม่ต้องห่วงลูกยุกอยู่ได้ยอมรับว่ามีเวลาเศร้าอยู่เพียง2วันค่ะสำหรับพิธีกรอารมณ์ดีวิลลี่แม็กอินทอชหลังสูญเสียคุณแม่ยุรพรในวัย86ปีก่อนขึ้นเครื่องบินจากอังกฤษเดินทางกลับเมืองไทยเพียงไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเจ้าตัวไม่ติดใจการเสียชีวิตของคุณแม่เพราะเชื่อว่าท่านไปสบายแล้วโดยวันจันทร์นี้วิลลี่จะบินไปอังกฤษอีกครั้งเพื่อรับอัฐิของคุณแม่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเป็นผู้ดูแลให้กลับมาที่บ้านค่ะสถานทูตไทยที่อังกฤษเก็บอัฐิของคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านพิธีที่นู่นแล้วชาปนกิจที่นู่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นอัฐิพี่ไปรับอัฐิอย่างเดียวแล้วก็กลับมาแล้วก็มางานบุญ3วันก็บอกนะว่าอย่าไปเสียชีวิตต่างประเทศนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รอขั้นตอนแบบไทยนะครับคืออะไรทำได้เขาก็ทำพี่ก็บอกว่าถ้าคุณแม่ไปได้อย่างรวดเร็วและไม่ทรมานแค่นั้นที่พี่ขอแล้วก็จริงๆผลลัพธ์ออกมาจากการชันสูตรของคุณหมอที่นู่นก็บอกแล้วบอกว่าคุณแม่เนี่ยหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปแบบไม่รู้ตัวเพราะว่ามือยังถือแบบพวกไม้แปรงสีฟันอยู่เลยทำไมเตรียมแต่งตัวแปลว่าท่านไปอย่างสบายท่าน86แล้วก็ท่านอยู่ห้อง501ท่านจากไปเวลา 7:48 นาทีไม่ได้บอกอะไรเนาะไม่ได้บอกอะไรก็เผื่อว่าพวกเรานอกจากนี้วิลลี่ยังพูดติดตลกถึงธุรกิจใหม่กันชงสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยว่าทุ่มสุดตัวถึงขั้นนำแหวนแต่งงาน3กระดาษของเยลลี่ภรรยาสุดที่รักไปขายเพื่อนำมาลงทุนซึ่งมั่นใจว่าจะได้กำไรจนสามารถนำแหวนราคาคูณ2เท่าคืนภรรยาได้แน่นอนค่ะนี่คือนักธุรกิจตัวยงเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะนำมาคืนภรรยาได้นะคะธุรกิจในครัวเรือนก็อย่างนี้แหละทุกคนแล้วพามาที่เนยโชติกากันหน่อยดีกว่านะคะมีเรื่องเมาส์ค่ะบอกว่าเนี่ยเป็นดาราที่ติดหนี้เป็นพันล้านใช่หลักพันล้านอ้าวแล้วตกลงเรื่องมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยถูกโยงแบบงงๆจนต้องมาแก้ข่าวค่ะสำหรับคุณแม่คนเก่งเนยโชติกาที่ยืนยันว่าตัวเองน่ะไม่ใช่ดาราสาวทำธุรกิจแต่ติดหนี้ธนาคารเป็นพันล้านโดยเนยยอมรับว่ามีคนส่งข่าวนี้มาให้อ่านเหมือนกันก่อนเจ้าตัวจะย้ำชัดว่าเงินที่ทำธุรกิจส่วนตัวไม่เคยต้องพูดธนาคารเลยสักบาทค่ะก็ถามว่าเห็นข่าวนี้หรือยังเหมือนเขาไม่กล้าพูดอ่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยแหละถ้าเพื่อนสนิทจะไม่กล้าส่งเพราะเขารู้อยู่แล้วเป็นยังไงส่วนมากจะเป็นเพื่อนที่ไม่ได้สนิทว่าแกเห็นข่าวนี้หรือยังเห็นแล้วนึกถึงเลยเอ้าเราก็แบบมันดีหรือไม่ดีวะนึกถึงฉันได้ไงอ่ะไอ้พันล้านมันดูดีนะแต่ไอ้นี่ไม่ได้เลยคนทำธุรกิจเป็นอ่ะเขาก็มองว่ากู้อาจจะดีกว่าไม่ต้องใช้เงินตัวเองอาจจะใช้ดอกเบี้ยนิดหน่อยแต่ว่าเนยเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำจากเล็กๆให้เรามีแล้วค่อยๆต่อยอดไปใหญ่ขึ้นมันจะไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยอ่ะค่ะไม่อยากมีหนี้ค่ะไม่ได้ว่าคนมีหนี้หรืออะไรนะคะต้องออกตัวก่อนเพราะว่าสึกว่าเนยมีความคิดเห็นส่วนตัวเองว่าถ้าเราไม่มีเราจะไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างบ้านเราก็ผ่อนนะเราก็เคยมีหนี้แต่เราก็ตั้งเป้าในตัวเราเองว่าเราจะทำให้เสร็จภายในกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ว่าเนยไม่เคยเป็นหนี้เลยก็เป็นแต่ว่าเราก็มีเป้าว่าเราจะทำให้มันเสร็จภายในกี่ปีด้วยความที่เนยเป็นคนชัดเจนว่าก่อนจะลงทุนทำอะไรต้องบริหารเงินให้ลงตัวและต้องไม่ทำให้ตัวเองลำบากเช่นเดียวกับการซื้อของขวัญวันเกิดอายุครบ38ปีให้ตัวเองทั้งกระเป๋าหรูแบรนด์ดังตบท้ายด้วยการอ้อนสามีอามจันทร์สิริขอเงินไปซื้อของขวัญอีกชิ้นที่อยากได้แบบที่สามีไม่ต้องคิดหนักว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรให้ภรรยาค่ะมีให้นิดหน่อยค่ะสั่งไว้นิดหน่อยไม่ได้ปล้นก่อนนะคะที่เราขอคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนอยู่จะให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องบอกว่าเราอยากได้อะไรจะเป็นคนที่ตั้งเป้าว่าเราจะให้รางวัลตัวเองทุกปีแต่ปกติเนี่ยไม่ค่อยได้โพสต์ไม่ได้เป็นคนสะสมเพราะว่ารู้สึกว่าการสะสมมันทำให้เรารู้สึกมีภาระจะรู้ตัวเองว่าเป็นคนชอบแค่บางอย่างเช่นเป็นคนชอบสีขาวเป็นคนชอบสีน้ำตาลสีครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเก็บแค่สีที่ตัวเองชอบ
ส่วนทริปเที่ยวทะเลฉลองวันเกิดก็เป็นอีกทริปที่มีความสุขมากเพราะว่าเนยได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาแฮปปี้สุดๆไปเลยนะคือเป็นผู้หญิงที่มองแล้วเพลินๆน่ะสวยๆเนาะอันนั้นสวยแบบมีครอบครัวเดี๋ยวพามารู้จักกับโสดแต่ยังสวยมากเชอรี่เข็มอักษรคนนี้นี่นะคะตอนนี้มีความสุขมากกับการที่จะได้แบ่งปันความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษาค่ะยกให้เป็นเจ้าหญิงรักโลกไปเลยเพราะสาวเชอรี่เข็มอับสอนไม่เพียงดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมเท่าที่จะทำได้แต่ยังนำความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ศึกษามานานกว่า8ปีรวมถึงธรรมะที่ศึกษามานานเป็น10ปีไปบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียนนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยอยู่หลายครั้งค่ะครูพิลี่ครูพิลี่เหรอไม่ได้ครูพิลี่ครูพิลี่ไม่ก็คือเรียกตัวเองใช่ใช่มันเขินๆเลยครับพี่แบบเวลาไปอยู่แบบหน้าน้องๆก็ตั้งไม่เขินเลยแรกๆอาจจะมีตื่นเต้นในการที่พูดตั้งแต่แบบธรรมะเนี่ยพูดครั้งแรกคนฟังประมาณแค่50กว่าคนเองตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากว่าแบบโอ้โหพูด1ชั่วโมงจะพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็คือพูดได้แบบสบายมากอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าน้องๆรุ่นใหม่อ่ะเค้ามีความคิดเป็นตัวของตัวเองแล้วเค้ามีการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้ดีแล้วก็มีส่วนร่วมในการเรียนก็เวลาแบบเหมือนเวลาเราพูดไปเราถามอะไรเขาก็จะมีการตอบมาที่รู้สึกสนุกอะเวลาที่ไปอย่างเงี้ยนอกจากเรารู้สึกจะเป็นผู้ให้ในการไปให้ประสบการณ์เราแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันความรู้ที่เรามีเราก็ยังได้รับแบบพลังงานดีๆจากน้องๆหรือแบบคนที่เราไปพูดให้เขาฟังเสมอเลยบางทีแบบแง่มุมคำถามที่เขาถามอะไรเงี้ยมันเป็นคำถามที่เรารู้สึกว่าทำให้เราได้คิดต่ออะไรเงี้ยค่ะนางเอกใจสวยยังออกปากว่าที่ผ่านมามีโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆเชิญไปบรรยายหลายที่ซึ่งเจ้าตัวก็จะหาเวลาว่างจากงานธุรกิจที่ทำอยู่เดินทางไปแบ่งปันความรู้อย่างสม่ำเสมอค่ะคุณผู้ชมคะในวันจันทร์นี้นะคะรายการ Nine Entertain เวลา 11:00 น.เราจะเปิดเวทีต้อนรับว.วรรณรัตน์ค่ะแฟนคลับมารอชมกันเลยนะคะแต่สำหรับตอนนี้แป๋วต้องไปก่อนแล้วแหละสวัสดีค่ะ